ยินดีต้อนรับนะครับสู่บางกอกมิวสิกฟอรัมครั้งที่3นะครับกับหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครนะครับนี่ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่มาเป็นผู้ดำเนินรายการสดๆแบบนี้นะครับเคยถ่ายแต่รายการทีวีก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกันครับผมชอบเรียกตัวเองว่านักดนตรีดำเนินรายการมากกว่านะครับเพราะว่าถ้าจะบอกเป็นพิธีกรคงไม่ได้มีความสามารถขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คงเป็นเรื่องของดนตรีนะครับกับงานบางกอกมิวสิกฟอรัมตรงนี้นะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะครับครั้งแรกเนี่ยเป็นเรื่องของอาจารย์บรูซ กราสตันนะครับทุกคนคงรู้จักกันดีแล้วก็ครูมนัสปิติสารนะครับคนที่แต่งเพลงปอบผีฟ้านะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งพิเศษอีกครั้งหนึ่งของดนตรีร็อกนะครับเพราะว่าแกสองวันนี้ทุกคนก็คงรู้อยู่แล้วนะครับพี่หลามอริสันเนี่ยเป็นคนบุกเบิกดนตรีร็อกในบ้านเรานะครับเดี๋ยวเราจะได้คุยถึงตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเชิญนะครับพระเอกของรายการในวันนี้ก่อนอื่นเลยเนี่ยคือวันนี้เนี่ยจะมีพี่หลามนะครับมีพี่เอกมันโพชิพันธ์ทองนะครับเป็นมือกลองตั้งแต่ยุควง VIP เป็นยุคที่เล่นในแคมป์ GI กับพี่หลามเลยนะครับแล้วยังมีพี่โอโอรานพรมใจนะครับแล้วก็คุณกอเขตจันทเลิศลักษณ์เนี่ยมาพูดเรื่องราวแรงบันดาลใจที่ได้รับจากพี่หลามมอริสันนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งเลยนะครับที่ได้รับแรงบันดาลใจผมเล่นกีตาร์เพราะพี่หลามนะครับตอนนั้นเริ่มเล่นกีตาร์ตอนอายุประมาณ13นะครับมีเทปม้วนหนึ่งเป็นเทปคาสเซ็ตนะครับหลามมอริสันมีเพลง Night in Bangkok มีเพลงรามจามีอะไรอยู่ในนั้นนะครับผมก็โอ้โหนี่มือกีตาร์คนนี้โอ้เล่นเมืองนอกเลยไปเล่นเมืองนอกได้ยังไงนะครับเพราะตอนนั้นเนี่ยสื่อมันไม่เหมือนปัจจุบันนะครับเราไม่รู้อะไรเลยเรามีความรู้สึกว่าโอ้เป็นมือกีตาร์คนไทยที่ได้รับการยอมรับขนาดนั้นเลยเหรอนะครับตอนผมเรียนหนังสือเนี่ยโต๊ะนะครับตอนม.3ผมยังเคยเขียนชื่อหลามมอริสันลงบนโต๊ะคือเด็กไม่รู้เด็กสมัยก่อนนะครับชอบเขียนอะไรลงบนโต๊ะนะแต่ผมเขียนชื่อพี่หลามมอริสันลงบนโต๊ะนะครับผมก็เป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจวันนั้นที่เล่นกีตาร์มาได้ถึงทุกวันนี้นะครับนั้นตรงนี้ผมเชิญขอเสียงตบมือให้กับพี่หลามมอริสันครับแล้วก็พี่รู้ตัวไหมครับว่าพี่เป็นเฮดไลน์ในวันนี้ครับไม่ทราบมาก่อนเลยครับอ๋อแหละครับไม่ทราบมาก่อนจริงๆครับถ้าทราบก็อาจจะไม่มาใช่ไหมครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยจริงๆพี่หลามนะครับถ้าบอกเชิญมางานแบบนี้ผมตอนแรกคุณฟ้าปรึกษาผมบอกโอ้ยแกจะมาเหรอนะครับงานที่เป็นเรื่องเป็นราวขนาดนี้นะครับเพราะว่าแกจะแบบเล่นซะมากกว่าพูดนะครับต่อยหนักนะครับผมก็เลยบอกว่าผมว่าพูดมากกันเล่นผมก็เลยบอกวันนั้นเชิญพี่หมันมาด้วยนะครับเพราะว่าสองคนนี้ครับเล่นกันมาตั้งแต่ต้นเลยคู่อริไอ้คู่หูคู่กันไม่คู่อรินะคู่หูกันนะครับเอกมันน่ารักเลยเนี่ยครับครับเป็นมือกลองสนุกสนานครับวันนี้เราจะมีช่วงคำถามคำตอบด้วยนะครับในช่วงท้ายใครที่มีเรื่องอะไรที่อยากจะถามพี่หลามหรือพี่มันหรือพี่หลามเป็นหลักดีกว่านะครับก็เตรียมไว้ได้ในตอนท้ายนะครับครับแล้วตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของผมก่อนนะครับผมจะถามพี่ตั้งแต่แรกเลยนะครับตั้งแต่พี่เริ่มเล่นกีตาร์ในตอนนั้นเนี่ยมันบรรยากาศมันเป็นยังไงเรื่องข้อมูลเรื่องอะไรทุกอย่างมันไม่ขมว่าคงไม่เหมือนปัจจุบันโอ้เรื่องกีตาร์นี่สำหรับในตัวผมเป็นเขาเรียกว่าเป็นสตอรี่ที่น่าสนใจมากครับถ้าตั้งแม่ไปซื้อกีตาร์มาตัวหนึ่งกีตาร์โปร่งครับแล้วก็ไปถามคนเที่ยวขายบอกขึ้นสายหน่อยดิอ๋อแล้วครับคือไม่เป็นอะไรเลยไม่เป็นเลยโน้ตก็ไม่มีครับนะฮะแล้วก็แท็บเถอะอะไรมีรู้เรื่องคือไม่มีอะไรเลยรัดโน้ตแท็บไม่รู้เรื่องขึ้นสายหน่อยแล้วผมก็ฟังจากแผ่นเสียงแผ่นเสียงครับที่บ้านเขาสอนเต้นรำอ่ะเขาเปิดเป็นเสียงเพลงที่บ้านพี่ล็อกตลอดเลยอ่ะล็อกไอรอนจริงๆแล้วที่แรกผมไปเรียนพื้นพาดก่อนดนตรีไทยฮะเป็นตระกูลผมมันเถียงดนตรีเป็นตระกูลดนตรีดนตรีครับปีพาดครับซึ่งดูแลนะครับเราลองหัดดูไม่ทันใจเลยผมเป็นคนร้อนๆอ่ะใจร้อนอ่ะครับผมชอบเร็วๆอ่ะฮะก็เลยหยุดบอกคุณครูบอกผมไม่ชอบแล้วชอบเอลวิสมากกว่าชอบฟังเพลงเอลวิสล็อกแอนด์โรลอะไรเงี้ยครับฮะก็เลยหากีตาร์มาลองแต้วๆดูอ่ะดีที่บ้านจะบอกโอ้ครูไว้ดึงดังไม่เอาไปดีดไกลๆใช่ไหมฮะแล้วไปดีแต้วตาลาแล้วพี่เรียนรู้เรื่องคอร์ดเรื่องอะไรยังไงครับ
รือกะเพลงอย่างเดียวเลยฮะผมก็อาศัยฟังจากตู้เพลงมั่งเด็กคอร์ดที่บ้านมั่งคือฟังเพลงล็อกมาตลอดแต่เด็กครับผมเคยได้ยินว่าแต่ก่อนนี่เวลาแกะเพลงเนี่ยบางเพลงที่มันไม่มีแผ่นเสียงของตัวเองต้องไปหยอดเหรียญตู้เพลงนะครับแล้วก็ฟังรีบฟังใช่ครับพี่มันฮัลโหลมันไม่ดังมาแล้วดังครับพี่ครับโอเคเอาไมค์พี่มันออกมอนิเตอร์นิดนึงก็ได้ครับพี่มันกันพี่เล่าตรงนั้นหน่อยก็ได้ครับเอกมันเล่าสตอรี่เนี่ยมันก็เป็นตู้เพลงนะฮะฝรั่งเขาเรียกตู้อะไรพี่จุกบอกเนาะจุกบอกเป็นตู้จุกบอกมันเข้ามาในกรุงเทพก็มาที่ร้านตลาดแถวสภาวัญชาติร้านแรกร้านกาแฟวัญชาติเป็นร้านแรกเลยที่มีตู้เพลงตู้นี้แต่ร้านนี้ใครๆก็ต้องไปนั่งฟังนักดนตรีพวกเราก็ต้องไปนั่งกันที่นั่นครับที่ตู้วัญชาตินะแต่ตอนนั้นพวกเรายังเป็นนักเรียนอยู่ครับเราก็ไปเห็นนักดนตรีเขาที่นั่นเราก็ไปแอบฟังด้วยไม่มีตู้แล้วก็หยอดตังค์เพลงระบาดได้ไงเนี่ยใช่ไหมพี่แหลมนะเพลงระบาดจะไม่ถูกนะครับถูกไหมเพลงเดียวนะแผ่นเล็ก45นะแผ่น45หยอดไปปั๊บมันก็หน้าหนึ่งวางก็บาทหนึ่งเสร็จแล้วก็เอาไปหยอด5บาทก็ได้5แล้วเกิดพี่จะกะเพลงสมมติ Highway Star แล้วเกิดเราไม่มีแผ่นตอนนั้นยังไม่มีตอนนั้นตู้นั้นยังไม่มีเพลงประเภทนี้มีพวกช้าๆแล้วก็มี Beatles นะกับ Rolling Stoneสมัยก่อนมันค่อนข้างยังง่ายอ่ะไปแกะเพลงแล้วก็สามารถเล่นได้เลยร้องได้เลยพูดถึงตัวร้องนะกับมือกีตาร์ก็ไปแกะกันตรงนั้นแกะกันตรงนั้นหมายความว่าฟังเมโลดี้ฟังตรงนั้นแล้วก็ไปนั่งฝึกเอาที่บ้านอ๋อเหรอครับฮะคือนั่งฟังแล้วอ๋อคอร์ดแบบนี้คอร์ดนี้ชัวร์อย่างนั้นฮะสมัยก่อนนักดนตรีไม่มีใครมีพิกอัพมีแผ่นเสียงนะเหมือนต้องไปฟังที่ตู้เพลงหมดนะตอนนั้นนะแต่เพลงมันค่อนข้างง่ายอะสี่คอร์ดฮะแล้วในยุคนั้นนะตอนที่พี่เริ่มคือพี่หลามพอเริ่มเล่นกีตาร์เป็นละผมทราบว่าเข้าไปเล่นในแคมป์ของทหารที่ใหญ่ทหารอเมริกันที่มาตั้งฐานทัพตอนสงครามโลกใช่ไหมครับช่วยเล่าเรื่องตรงนั้นนิดนึงก็เขารวมตัว VP กันนะฮะคือ VIP นี่นิวัฒน์เนี่ยมือเบสเขารวมที่อุนิวัฒน์ครับรวมที่อุดรเนี่ยครับจากพี่ดึงมาหลายคนผมมาจากกรุงเทพครับเอกมันเข้ามาจากแถวนั้นนะแต่เขาเรียกอะไรนะนั่งตีกรุงเทพตอนละครับเล่นต่างจังหวัดกันต่างคนต่างเล่นพี่แหลมอยู่ตาคีผมอยู่อุดรตาคีนี่คือแล้วก็มารวมนครสวรรค์ VIP มีแคมป์เท่านั้นครับแคมป์เอเมริกันครับแล้วพี่ปังที่เป็นมือเบสของ VIP พี่ปังเป็นหัวหน้าวงพี่ปังเป็นคนรวบรวมพวกเราครับแล้วก็เลยไปเล่นดนตรีกันในแคมป์ครับครับตอนนั้นเล่นอะไรบ้างครับเล่นดนตรีมีกลองกีตาร์แผงเบสแล้วก็คุณลอนิจอนี่ลอนิงคนมาเลย คีย์บอร์ดครับแล้วก็มีน้องหญิงมีน้องหญิงคนหนึ่งตอนนั้นยังไม่เป็นล็อกเท่าไหร่ตอนนั้นยังเพลงกึ่งครับเขาเรียกเพลงโซนฟังกี้โซนผิวดำเป็นของศิลปินอะไรบ้างครับพี่ตอนนั้นก็มีพวกรอยอเบซันนะแจ็คสันไฟฟ์ไมเคิลแจ็คสันที่ฮะครับผมพี่แหลมก็ร้องรอยอเบซันเยอะตอนนั้นร้องอะไรนะครับพี่รอยอเบซันอ๋อรอยอเบซันพริตตี้วูแมนอะไรพวกนี้อ๋อฮะและความจริงพี่แหลมเนี่ยหลายคนคงสงสัยว่านามสกุลมอริสันเนี่ยมันมาได้ยังไงให้เจ้าตัวเราเรียกผมมอริสันเพราะว่าผมร้องเพลงของคุณเจมส์มอริสันเหมือนมากผมยกอัลบั้มเลยอ่ะอ๋อเหรอครับหมายความว่าพี่แทนคือจิมมอริสันเป็นนักร้องของวง The Doors แทนจิมครับเขาก็เรียกผมแหลมมอริสันผมร้องเพลงของจิมอย่างเดียวเลยครับก็เลยได้ฉายาเดี๋ยวร้องให้ฟังสักเพลงคืออย่างนี้คือ you know the beat would be untrue คือพี่แหลมเนี่ยร้อง The Doors เหมือนมากครับฝรั่งใน GI ในแคมป์เนี่ยมาดูครับไอ้ชื่ออะไรบอกชื่อแหลมฝรั่งมันก็เลยพี่ไมค์เอาไมค์ใกล้ๆปากนะครับแหลมมอริสันก็เลยแหลมมอริสันแหลมมอริสันครับครับฝรั่งแบบอ๋อพี่แบบหลับตาเลยเหมือนจิมมายืนร้องตรงนี้เลยอ๋อเหรอครับโอ้โหฝรั่งเป็นคนตั้งให้ครับฝรั่งตั้งให้คือทหาร GI เป็นคนตั้งเอาโอ้โหโอ้ยูร้องเพลงนี้ได้แล้วเห็นเพียงก็เก๋ดีก็เลยเอาติดตัวออกมาเอาล่ะครับพี่เอากีตาร์มาเล่นสาธิตสักเพลงตรงนี้ได้ไหมเพลงอะไรดีเพลงจิมเหรอจิมมอริสันเนี่ยพี่ใครอยากฟังไหมครับโอ้โหพี่โอ้ซับดูเลยพี่เดี๋ยวจิมต้องมี
ต้องมีคีย์บอร์ดอ่ะคีย์บอร์ดครับเชิญมือคีย์บอร์ดนะครับมือคีย์บอร์ดสไตล์เขาจะต้องคุณแบงมือคีย์บอร์ดไปไหนครับมือคีย์บอร์ดอับดุลอับดุลอ่านี่ครับอ่ะขอซื้อตัวมือพี่ดุลด้วยนะครับอ้าวมีคีย์บอร์ดมาด้วยหนึ่งในนักดนตรีที่ร่วมเล่นกับพี่หลามานานแล้วนะครับนะครับนึกว่าแปะยิ้มมานั่งที่ไหนตายหัวหน้าประธานประธานแกเป็นประธานประธานอันนี้ขายก๋วยเตี๋ยวพี่เนี่ยขายดีนะเนี่ยเขาขายเป็นแสนก๋วยเตี๋ยวเข้ามาก๋วยเตี๋ยวนึ่งหัวอร่อยมากอ๋อเหรอครับเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวพี่โฆษณาเลยโฆษณาเลยเออโฆษณาหน่อยโหดูดิเฮียโหดครับตระกูลหมอโหดเนี่ยชื่อที่ร้านเฮียโหดโอ้โหอยู่ท่าไหนครับโอ้โหโฆษณาเลยเปิดไมค์นะครับโฆษณาหน่อยนะครับโฆษณาหน่อยร้านอะไรก็อยู่อาจารย์เขาเลี้ยงผมมาอย่างดีฮะแล้วก็สอนทำกับข้าวผมก็เลยเอาวิชาทำกับข้าวเนี่ยไปเปิดเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อแล้วก็อาหารฝรั่งร้านที่โหดอยู่สายใหม่นะฮะตอนนี้ปิดร้านซื้อตึกแล้วสองหลังดีแล้วก็ประมาณตุ๊ดจีนนะเปิดครับนี่ก้นกุฏิพี่แหลมไหมนะก้นกุฏิแล้วใช่ไหมครับมาแบบเป็นทหารมาเลยมาตะเบะแล้วพี่แหลมเอามาเล่นดนตรีจนกระทั่งเป็นอย่างเงี้ยยังไม่เป็นอะไรเลยไอ้นี่ตัวจริงเมื่อกี้ผมคุยกับพี่ดุลก่อนงานนะครับของแท้พี่ดุลบอกว่าป๋าดูแลเนี่ยพี่หลามาเก็บผมมาเล่นนะครับพี่ดุลไลฟ์ผมฟังเมื่อกี้บอกว่าพี่หลามาเก็บผมมาเล่นนะครับผมอ่ะเป็นแฟนเพลงก็ไปดูนะครับแล้วตอนแรกไปตีกลองก่อนใช่ไหมพี่ใช่เขาบอกตีกลองไม่เวิร์กไม่มันเป็นทหารเรือมาตะเบะก่อนพวกเรากำลังเล่นที่พัทยาอ๋อเหรอครับเป็นทหารเรือใครวะพี่หลามเขารักเขาก็ดูแลอ๋อหนีทหารออกมาโดนติดคุกแล้วก็ออกมาเล่นพี่หลามเอาล่ะครับตัดคดีความหมดแล้วใช่ไหมครับ10ปีโอเคนะครับพี่หลามจะร้องเพลงอะไรครับบอกพี่ดุลไหมครับคุยหน่อยไหมอ๋อพี่หลามคุยไม่จบเลยเครื่องยังไม่ติดนะครับนั้นตอนนี้ผมขอเชิญพี่ดุลลงไปนั่งที่เดิมมาแล้วเดี๋ยวผมออกไปนี่เหรอเพราะมันมีเครื่องดื่มบำรุงกำลังอ๋อละครับแต่ได้ครับพี่ครับเชิญครับทางนี้ดีกว่าเดี๋ยวไอ้นี่มาแยกซีโอเคอ๋อโอเคครับนั้นตอนฉายาหลามมอริสันนี่คือมาจากร้องเพลงของจิมมอริสันนะครับของวงเดอะดอร์สยกชุดเหมือนมากนะครับและในตอนนั้นผมอยากให้เล่าบรรยากาศในตอนนั้นว่าผมไม่เข้าใจว่ากีตาร์เราได้มาจากไหนเครื่องดนตรีตอนเป็น VIP คือแต่ก่อนวงดนตรีที่ไปเล่นเนี่ยต้องมีเครื่องของตัวเองไหมครับพี่ใช่สมัยนั้นเล่นที่ไหนไม่มีเครื่องมีแต่มีแต่เวทีฟื้นคือมันจะไม่เหมือนแบบนี้ไม่สมมติวันนี้พี่อยากมาเล่นมีไฟออนดวงเดียวเหรอครับอยากจะเท่อยากจะสวยซื้อมาเองจริงๆตั้งแต่สมัยไม่เหมือนสมัยนี้แม้แต่บาร์ผับทุกชิ้นทุกอย่างต้องหาเองมีแต่เวทีกับเสาเสามีไว้ทำไมครับเสากันล้มอ๋อเสากันล้มหาไม่ไม่มีเลยคือวงดนตรีสมมติจ้างผมจะจ้าง VIP ไปเล่นเนี่ยหมายความว่าผมมีพื้นที่ให้เดียวรับพี่ก็ต้องมีทีมงานไปเอายกเครื่องดนตรีไปตั้งมีไมค์ทีที่ไหนแล้วก็นี่แหละช่วยกันละสองคนเนี่ยละแบกอ๋อนี่ทีมนี่คือทีมอ๋อและเครื่องพวกแอมพวกอะไรพวกนี้เอามาจากไหนอะเพซื้อสิตอนนั้นมันปีแบบพศอะไรประมาณพี่มันพอจำได้ไหมครับหายแล้วไม่รู้ได้ไงเดี๋ยวก่อนนะ14เอานี้ก่อนเอา2514 14ตุลามันเกิดปีอะไร16 16ครับ16 16ครับ14 15ประมาณเนี้ยประยุกต์ VIP ที่เพราะ VIP ตอนตุลานี่เราจะไปกะเลไปเยอรมันแล้วมันก็ยิงชิบหายเลยอ๋อเหรอครับ14ตุลา16ใหญ่ๆจำเหตุการณ์พี่จำเหตุการณ์นี้ได้เพราะว่าเราก็ไปเยอรมันเลยเล่นที่นู่นต่อกลัวก็เลยหนีไปเยอรมันตอนที่เขายิงกันนะเราเล่นอยู่โรงแรมอินทราเล่นกับ Impossible ตอนนั้นลงมาเล่นกรุงเทพแล้วตอนนั้นอยู่กรุงเทพแล้วก็เลยจะไปต่างประเทศไงก็เลยมาเล่นที่กรุงเทพแล้วแสดงว่าตอนที่พี่เล่นในแคมป์ทหาร GI ตอนนั้นคือเล่นที่ไหนบ้างครับที่อุดรที่ตาคลีหรือที่อะไรยังไงครับเล่นหมดเลยนะพี่นะครับตะเวนตามแคมป์เล่นทุกแคมป์ฮะที่มีแคมป์ US Air Force ครับอ๋อแล้วตอนนั้นเป็นยังไงครับหมายความว่าเป็นสัญญา6เดือนเป็นสัญญา1ปีหรืออะไรแบบไหนครับก็มันทัวร์ไปเรื่อยฮะส่งเดือนก็เปลี่ยนทีย้ายไปเรื่อยเอาล่ะครับ3เดือน6เดือนเปลี่ยนทีแล้วแต่เราก็วนอยู่ในแคมป์แต่ใน1เดือนเนี่ยถ้าอยู่เล่นไม่ดีก็เขาเอาสิทธิ์ออกได้จะได้รู้ต้องรักษามาตรฐานให้ฝรั่งเล่นฝรั่งต้องแน่นน่ะแล้วมีไหมครับ VIP มีไหมมีแต่ขอให้อยู่เนาะขอให้อยู่ต่อแต่แล้วก็มีเราวงตีคุณภาพฮะวงเราฟรีมีเงินที่ไหนเยอะก็ไปเอาละครับไปเลยก็ quality เอา quality ครับ quality เอาอะไรนะครับบอกที่ไหนเงินเยอะกว่าเราก็ไปที่ไหนบอกให้เบิกเยอะพี่แป้งไปเลยปึ้งเลิกพี่ปังนี่คือมือเบส We are love the king เลิฟมานานแล้วในหลวงเนี่ยโอ้โหอ๋อเลิฟ the king นี่คือเลิฟบังเลิฟบังอ๋อ
ฮะโอ้ยของเราก่อนแดงก่อนเหลืองเยอะรักบดาลแล้วละเห็นตอนนั้นเห็นพี่มันเคยพูดถึงว่าเห็นโอ้โหพี่แปงเป็นหัวหน้าวงบางทีรับเงินเพียบเลยโอ้โหถามพี่แหลมเนี่ยสมัยก่อนแบงค์ร้อยอ่ะเบิกทีเป็นแสนสองแสนนับกันเป็นวันเนี่ยจริงเหรอครับจริงถามพี่แหลมแบงค์ร้อยไม่มีสมัยก่อนแบงค์ร้อยกับแบงค์บาทเบิกกันทีเป็นแสนโอ้โหรับกันนะครึ่งวันแอบดูเบิกแบ่งกันชิบเพลงเลยเบิกทีแสนหนึ่งอ่ะสมัยก่อนตกใจแสนหนึ่งหมายความว่าเขาเป็นค่าจ้างของพี่แหลมแสนถ้าวันล้านหนึ่งล้านหนึ่งสมัยนี้ชัวก็ผมขอถามนิดนึงเรื่องคือผมไม่รู้จริงนะครับพี่จะตอบไม่ตอบก็แล้วแต่หมายความว่ารายรับที่ได้ในตอนนั้นมันเยอะไหมครับเยอะนะคืนหนึ่งก็คืนหนึ่งประมาณตีนะตอนนี้นะถ้าไปตอนนั้นก็วันละ 3,000 กว่าบาทเนาะฮะตอนนู้นพวกเราได้วันละเป็นร้อยๆนะ 3-400 ต่อวันละซึ่งสมัยนั้นโอ้โหบาทละ400ทองนะมันก็เตี๋ยวจะระบาดมันก็เยอะก็คือค่าจ้างในประมาณคืนละ 3-4,000 บาทเดี๋ยวนี้ก๋วยเตี๋ยวมันจ้าอะไร30 40ครับแต่ก่อน10เท่าไอ้นั่นบาทนึงโอ้โหมันขึ้นมาเยอะแต่ก่อนก๋วยเตี๋ยวชามเท่าไหร่ครับชามละบาทบาทเดียวบาทเดียวเป็นในตลาด50ตังค์ไม่ต้องเอาหมูตังค์ไม่เอาถ้าแตกบาทเดี๋ยวก่อนเองนี่มึงเคยไปสัมภาษณ์เนี่ยมึงกูหรือพี่แหลมไปเอากูลูกเดียวเลยแล้วกูพูดเยอะถามท่านผู้ชมว่าชอบใครได้ตบเบอร์ให้แล้วได้พูดต่ออ๋อล่ะผ่านจริงๆคนนี้โอเคผมไม่ถามพี่แล้วเงียบนะปิดเลยนะห้ามพูดนะพี่ครับพูดโอเคแล้วผมกลับมาถามเรื่องคำถามเรื่องอุปกรณ์นะครับหมายความว่าแล้วกีตาร์และแอมป์และอะไรเงี้ยมันพี่สามารถหาซื้อได้จากไหนหรืออะไรยังไงครับก็ตอนก็แถวจำไม่ได้เวิร์นฮอลเซมส์ส่วนใหญ่อ๋อก็คือมาที่เวิร์นลักกี้มิวสิกประตูน้ำลักกี้มิวสิกครับอ่าฮะแล้วพวกมาแชลพวกอะไรเงี้ยสั่งทีนี้อย่างที่บอกว่าเวลาเล่นต้องมีเครื่องพร้อมทุกอย่างถูกไหมครับไฟด้วยครับมีไฟด้วยแล้ววงอื่นมีไฟไหมครับมีเนี่ยมันมีขนไฟไปด้วยพี่ครับเดี๋ยวพี่ยังไม่ต้องพูดครับโชว์ด้วยมีไฟด้วยมีไฟด้วยคือมันแสดงว่าวง VIP เนี่ยแน่นอนมันเป็นเรื่องให้ความสำคัญกับเรื่องการแสดงเรื่องสีแสงแสงเสียงมากเลยได้รับการกล่าวขานคนเยี่ยคนใช่ไหมครับสาวต้องสุดยอดสาวต้องดีต้องมีแสงต้องมีผ้ารอแต่งเนื้อแต่งตัวรอทุกคนรอต้องแต่งตัวรอด้วยไม่ได้คุยเธอไปดูครับพูดเข้าใหม่ครับเธอไปดูรูปเก่าๆ VIP ได้แต่งตัวแดกทุกคนเดี๋ยวผมมีรูปเก่าๆ VIP นะครับเดี๋ยวลองรูปไหนอ่ะโอ้โหนี่ยุคนี้ยุคกองสองคนไอโก้หนีจากล็อกไปถูกความร่ำรวยไอโก้ไปไหนครับไอโก้ตีล็อกจนไปอยู่ร่ำรวยอยู่พี่แอนไงไปอยู่กับพี่แอนไอโก้ไปไงไอโก้ไอโก้ไอโก้คนซ้ายมืออยู่นะครับผมพี่แอนบริษัทอยู่แล้วรุ่นนี้มาจากกับจากเยอรมันแล้วกองสองคนเล่นด้วยกันแบบไม่เพิ่งกลับมาจากเยอรมันกับจากเยอรมันกับพี่แหลมพี่แปงจะเป็นออนแมนตอนนั้นเนาะคนนั่งนี่คือพี่แปงใช่ไหมครับ yes sir หัวหน้าวงที่ได้นี่แหละใช่ไหมครับใช่ที่พี่บอกว่าได้เงินเยอะสุดอ่ะเดี๋ยวเขาไล่กูออกไล่ออกนะอ๋อเหรอครับดูพี่แหลมดิหล่อโอ้หล่อมากเลยนะครับมีรูปอื่นไหมครับอ๋อในปกเทปนี่คืออัลบั้มหนึ่งถือดาบไม่มีอ่ะไอ้น่าไม่เอามามีครับพี่มีรูปถือดาบครับเปิดปกเทปอันนี้ปกเทปอันนี้วินตายไปแล้วนะนักร้องนำที่คนถือลูกแก้วพี่วินคัมภีร์ใช่ไหมครับครับไปร้องกับพี่เต๋อไปร้องกับพี่เต๋อแล้วนะครับไปอยู่กับเอลวิสยิ่งสูงยิ่งหนาวพี่เต๋ออยู่พี่หนาวดูไอ้รูปนี้ก่อนไปเยอรมันถ่ายที่ซาวอยซาวอยนี่คือที่พัทยาซาวอยกรุงเทพสุขุมวิทซอย5อ๋อไอ้2ฮิสจำได้เพราะรูปนี้ถ่ายแล้วเราก็ไปเยอรมันเลยหนังสือเพลงดูพี่แหลมหล่อชิบหายพี่แหลมเหมือนจังโก้เลยพี่เวิร์ดโอ้ดูดิพี่แปงดูโอ้โหหยดย้อยพ่อดาวข้างๆนี่พี่มันเหรอครับเนี่ยกูสิมีใครอ่ะนะครับพี่เฮ้ยมีนอร์เวย์แน่ๆเลยพี่ใช่ไหมถ่ายที่นอร์เวย์นอร์เวย์ทางเหนือนอร์เวย์ทางเหนือโอเคทีนี้พอเล่นนี่อันนี้ก็บอกเทปใช่ไหมครับโคตรลอยนะตอนนี้หลอกว่ะหลอกดิโอ้โหไม่นัดเลยเว้ยไม่นัดเลยเนาะไม่ได้นัดนะพอนัดเหรอครับพอนัดใช่ไหมครับนัดน้องนัดน้องนัดที่เป็นลูกสาวของน้องนัดอืม
นะครับโอเคทีนี้พี่เล่นในแคมป์นะครับแล้วมาเล่นที่กรุงเทพด้วยหลังจากแคมป์อะครับVP นะครับ VP จากหลังแคมป์ก็หลังแคมป์ก็เข้ามาคอนเสิร์ตที่ลุมพินีไอทีเวทีหมุนอะครับครับประธานกับ Impossible ตอนนี้เวทีหมุนยังอยู่ประธานImpossible นะประธาน Impossible เลยโอ้โหคนตีประกวดครั้งนี้คนแน่นเลยโอ้โหประกวดดนตรีเขาเอาเรามาเล่นขั้นเวลาตอนกรรมการพักคือแต่ก่อนประกวดชาร์ตประกวดดนตรีของเมืองเทศไทยใช่ไหมครับขอไมค์ของพี่มันดังขึ้นหน่อยประกวดชาร์โดประกวดดนตรีสตริงคอมโบของประเทศไทยมี Impossible ปีนั้นได้เป็นปีที่3ชนะเลิศแล้วก็เอา VP เนี่ยมาเล่นเที่ยงตรงกรรมการให้คะแนนเราไปเป็นล็อกเพราะว่าแต่ก่อนนั้นล็อกขึ้นเวทีไม่ได้อ๋อเหรอครับผมยาวห้ามขึ้นเวทีสมัยนั้นแล้วก็จริงเหรอครับจริงแล้วก็ต้องมีแซกตัวนึงจะได้มั้ยพี่แล้ววงดนตรีต้องมีเครื่องเป่าแต่ฟังเอกผลเอกสายหยุดเกิดผลเนี่ยใช้ตำแหน่งหน้าที่จะเอาวงเรามาเล่นให้ได้เราได้เลยมาโชว์ที่สวนลุมตอนเข้าพักเที่ยงแล้วก็ปีนั้นไอ้เพื่อนวันนี้ที่คุณแตงได้ที่3ครับเรามาเล่นให้เขาตอนทักเที่ยงแล้วก็เลยดังตอนนั้นน่ะคนมาดูชอบสไตล์เราก็เลยคนก็เลยติดวง VP ก็เลยกลับมาในกรุงเทพได้คือเป็นวงร็อกที่มาเล่นที่เพราะเรามาโชว์ที่สวนลุมอ๋อแต่ก่อนมาโชว์1งานนี่แบบมีผลขนาดนี้เลยนะครับคือมันดูมันเฮมันปากต่อปากไงแล้วตอนนั้นเล่นเพลงอะไรบ้างครับที่มาเล่นที่สวนลุมพี่พอจำได้ไหมครับสัมภาษณ์ผมสัมภาษณ์พี่ก็เล่นเพลงสไตล์ของเขาเรียก heavy hard rock deep purple อ๋อเล่น deep purple you right hip the who ก็คือ Jimi Hendrix เป็นยุค70ที่กำลังดังเลยฮ่าฮ่าจะเย้สนุกเพลงยากนะฝีมือครับแล้วตอนนั้นมาก็คือหมายความว่าลงมาทั้งวงทั้งเครื่องเสียงทั้งแสงเสียงมันใส่รถทัวร์มาเลยแล้วเมื่อกี้พี่บอกว่าเล่นตอนเที่ยงเล่นตอนเที่ยงแล้วทำไมเขาเล่นตอนเที่ยงอะครับกรรมการพักไงฮะแล้วแต่เป็นวงไม่ครับพี่แล้วเขาดึงก่อนดิเขาประกวดแต่เช้าเลยเหรอติงเขาเข้ารอบมา5วงใครได้ที่1เขาก็ตอนเช้าประกวดแล้ว2วงถึงเที่ยงกรรมการเขาต้องไปทานข้าวแล้วเขาตื่นเช้ากันขนาดนั้นเลยเหรอครับเฮ้ยจริงๆนะสมัยก่อนเป็นอย่างนั้นจริงแล้วก็พอช่วงบ่ายตัดสินไงส่วนมากจะเป็นคอนเสิร์ตแต่6โมงเช้าพี่หลามช่วยเล่าตรงนี้ที่อยู่ที่โรงคอนเสิร์ตคือแต่ก่อนคอนเสิร์ตเนี่ยจะไม่เหมือนปัจจุบันนะครับเดี๋ยวนี้คอนเสิร์ตสองทุ่มแต่ก่อนคอนเสิร์ตจะ6โมงเช้าใช่ไหมครับพี่ตีห้าครึ่งแล้วมีคนไปดูเหรอครับแน่นเลยเพียบเติมเลยขาล็อกเพียบเขาเล่นที่ไหนครับพี่เล่นที่ไหนกันตามโรงหนังหมอก็คือเทเตอร์โรงหนังใช้เวทีของโรงหนังเป็นใช่ใช่เนี่ยเวทีและเหตุผลที่ต้องเล่นตอนเช้านี่คือก่อนหนังฉายอะไรอย่างนี้ประมาณนะครับใช่ช่วงนี้เพราะว่าสถานที่ไม่มีไงสมัยก่อนอ๋อไม่มีที่เล่นคอนเสิร์ตไม่มี Impact Arena อาศัยโรงหนังไม่มีก็ใช้โรงหนังเล่นก็คือต้องเพราะฉะนั้นคอนเสิร์ตเริ่ม 6:00 น.ครับแล้วคนดูล่ะครับก็ไม่ต้องนอนกันไม่ต้องนอนกันนะก็หลับไปตี 5:00 น.ก็มากันหมดก็เห็นมากันเต็มไปหมดเลยหรอไม่มีปัญหาพี่ก็เป็นหนึ่งในสมัยก่อนเด็กๆพี่ก็ไปดูซิลเวอร์แซนแชมปิ้งบอยพี่ก็ตื่นแต่เช้าไปดูครับดีนะครับแม้ตั๋ว10บาท12บาทอะไร15บาทที่ไหนบ้างพี่โรงหนังอะไรบ้างครับเหลิมเขตเฮ้ยอะเหลิมไทยเหลิมเขตหมดเลยแม่เคนน่าพี่ครับเหลิมกรุงมีหมดละเดี๋ยวผมถามพี่แหลมก่อนอ๋อโอเคที่ไหนนะครับพี่ที่แม่เคนน่ามีหมดฮะคือโรงหนังใหญ่ๆเฉลิมกรุงเฉลิมกรุงด้วยแถวสยามฮะอ๋อสยามด้วยเอเทนอะไรเงี้ยใช่อ๋อเอเทนพี่ถามว่าพึ่งกูอยู่ดีอ่ะพี่แหลมเขาไอ้นี่แหละไอ้นั่นอ่ะไอ้ EQ เสื่อมไงกูยังคึกอยู่อ๋อเหรอต้องจี้หน่อยโอเคก็คือยุคนั้นพอเล่นในคัมเล่นในกรุงเทพมาเล่นที่สวนลุมเสร็จก็วงก็เริ่มมีชื่อเสียงคนจำชื่อว่า VP ดีอยู่แล้วกลับไปอุดรกลับไปอุดรต่อคนก็เรียกเรากลับมาจ้างเรามาเล่นที่ซาวอยอะไรอย่างเงี้ยมันเรียกเลยซาวอยตอนนั้นแล้วตอนนั้นเนี่ยมันมีสื่ออะไรบ้างครับพี่มีหนังสือ IS Song Hit มียังครับมีนะตอนนั้นมีนะแต่เขาไม่เชียร์วงอะไรมีมาดังโลโลเองเซฟวี่2ฮิตอ๋อไม่มีใครเชียร์แล้วคุณไกด์เจ้าของร้านเนี่ยทำหนังสือชื่อเซฟวี่2ครับผมเขาเป็นนักจัดรายการวิทยุอ๋อครับก็เลยไปเรียกเรามาเล่นนะพี่นะถูกนะอ่าฮะแล้วหลังจากที่เล่นกรุงเทพเสร็จแล้วทำไมถึงได้ไปเล่นต่างประเทศครับหลายๆคนคงอยากรู้อ่ะพี่หลานครับพี่มันห้ามตอบครับก็มีแมวมองจากเยอรมันอ๋อเหรอครับมิสเตอร์ลูดี้แบงค์ไมสเตอร์เขามาเห็นก็เขาเป็นคือเป็นคนเยอรมันเขามาเห็นทั้งการเล่นของวง VIP ติดอกติดใจเลยต้องเอาไปนอกให้ได้ไปโชว์ให้ได้ครับแล้วทำสัญญาทางนู้นทำกับบริษัทเอเย่นนะฮะทัวร์เอเย่นของเยอรมันพวกเราไปทำสื่อเดินทางวีซ่าทำงานถูกต้อง
คือเขาชอบการเล่นแล้วเอาไปเล่นนี่หมายความว่าไปเล่นที่ร้านประจำหรือไปทัวร์คอนเสิร์ตหรือไปยังไงครับพี่ครับมีหลายรูปแบบฮะมีประจำด้วยตอนแรกไปประจำก็ไม่เกินเสียทิศสองอาทิตย์เสียทิศไม่เกินอ๋อคือเป็นธรรมชาติของการเล่นที่นู่นจะไม่วงไว้นาน15วันถ้าวงเก่งจริงๆเดือนนึงจะเปลี่ยนวงไปเรื่อยแล้วเราทีถ้าเป็นวีเอ็นก็เล่นตามคอนเสิร์ตผมเป็นแอร์มั้งในห้องแล้วเป็นเวทีคอนเสิร์ตแล้วเป็นวง VIP ไปเล่นขายบัตรอะไรเงี้ยเหรอครับมีล่ะครับมีคอนเสิร์ตด้วยประจำด้วยด้วยความเคารพแล้วมีคนมาดูเหรอครับพี่โอ้โหเพียบขาล็อกเพียบนะไม่ต้องห่วงยี่ห้อนี้ก็เป็นคนเยอรมันหนึ่งคนยี่ห้อแล้วมอริสันแน่นอนให้พี่มันขยายนิดหนึ่งน้ำลายจะบูดแล้วไอ้ที่ไม่ได้พูดพูดเสริมเวลาเราอยู่เมืองไทยเนี่ยครับผมนักดนตรีฝรั่งมาเล่นเนี่ยเฮ้ยไอ้ผมทองในตาสีฟ้าเล่นดีเหลือแดกเหมือนกันเราไปเยอรมันมันก็บอกเฮ้ยไอ้ผมดำมาจากเอเชียแม่ระเบิดเหมือนกันตรงนี่ความรู้สึกเดียวไม่ต้องกลัวทุกอย่างเหมือนกันหมดเหมือนกันมันก็มาตื่นเต้นละมันก็ไม่ได้แบบอยู่เบอร์ลินแล้วเป็นมันบ้านนอกอะเยอะมาดูเสียวๆมาด้วยแม่งแล้วแดกแต่ทั้งที่กูก็ลอกพวกมึงมานะเพลงมึงรู้เลยนี่เรื่องจริงมันชมพี่ตีกองโคตรเก่งนะพ่อมึงเอ้ยมึงไปดูฝรั่งเก่งเขาเว้ยมันก็เหมือนกันละบ่าเข้าใจคอนเสิร์ตพี่ใช่มั้ยเข้าใจเราเหมือนคนไทยตื่นฝรั่งอ่ะเหมือนตื่นเกาหลีมันเห็นเราโอ้ยผมดําตาดําแดกไปดูกันโอ้โหประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเวลาไปเล่นที่ไหนก็จะมีแฟนตามไปเราสู้ฝรั่งไม่ได้หรอกแต่เราอาศัยความเข้าใจใช่มั้ยความบุคลิกต่างๆภาพอะไรประกอบหลายเรื่องไหนแต่งตัวหน้าตาผมเผ่ามันเลยเล่นดีแต่ยืนเป็นสักกระเบือกับคนที่เขาเล่นแล้วอ่อนไหวใครจะดูใครวะอยากจะรู้จริงหรือเปล่าน้ำหนักเสียงเท่ากันฝีมือเท่ากันแต่ภาพแต่งเนื้อแต่งตัวชนะแดกเลยเอ็งฝีมือเท่ากันยืนเป็นแขกสักกระเบือไม่เกิดหรอกมึงก็ได้แค่นั้นนาตีวงใช่ไหมครับใช่ไหมตบมือหน่อยแล้วโดนแล้วภาพจริงเลยโอ้โหเขาขยายภาพชัดเจนมากครับพี่ฝีมือไม่กลัวเสน่ห์จริงเรื่องจริงเสน่ห์สำคัญที่สุดเล่นดนตรีมีเสน่ห์หาแดกได้ตลอดชีวิตแต่ได้ข่าวว่าพี่เสน่ห์มากก็เลยมีภรรยาฮะอ๋อโอเคครับนี่ป๋าก็เสน่ห์เยอะอ๋อแล้วครับภาพก็ดูดิไอ้ดูแต่งตัวโหมีแดกมั้ยผมย้อนกลับถามเรื่องการแต่งตัวนิดนึงในตอนที่อยู่เมืองไทยนะครับตอนที่เริ่มเล่นใหม่ๆเนี่ยแต่งตัวแบบนี้เลยป่ะครับเป็นร็อกเป็นโอ้โหแข็งชิบหายเลยใครดีใครอยู่แล้วของเอามาจากไหนครับอุปกรณ์ซื้อซื้อลุยกันแหลกทำเองเป๊กๆซื้อกันมาทำนะอ๋อเหรอรองเท้าตากระเด็งพี่เนี่ยกับพี่แหลมเนี่ยไปดูหนังเขาโบสไหนสวยก็ไปวาดกันในโรงหนังเรื่องจริงนะจ้างน้องอ่ะไปวาดหนังฉายไปคือไปดูหนังแล้วก็มันบูธมันสวยอย่างเงี้ยแล้วก็วาดเลยแล้วเราออกไปตัดโอ้ยอย่างนั้นเลยจริงคือรูปถ่ายเราก็ไม่สามารถจะหาได้สมัยก่อนไม่มีสื่อไม่มีอะไรให้ดูก็นี่เรื่องจริงไงอย่างนี้เสื้อกั๊กดูในหนังชอบนะเราเฮ้ยมันมีเป๊กจำกันเลยเรามาทำเองก็คือเราไปจำบาดไปลอกบาดเขาแล้วเราก็มาให้เวลาดูหนังเนี่ยต้องเอานี่ไปด้วยกระดาษกับดินสอแล้วก็ไปวาดมันไงก็อย่างนั้นเลยเหรอครับแล้วเกิดวาดไม่ทันต้องดูรอบอ่ะถ้าเพื่อว่าจะมาดูดีได้ไงวะไอ้โดแต่งเนื้อแต่งตัวสำคัญรับแล้วพี่หลานว่าเข้าไปดูด้วยแบบพี่หลานเขาเดี๋ยวมาเขามีกิ๊กเขาไม่ไปกับกูหรอกนี่พ่อคุณพ่อดาราโอ้ดาราเป็นซุปเปอร์สตาร์ไปไหนโอ้มีแต่คนเอาทูบเอาเนี่ยทองมาแปะไอ้กูอยู่ด้านหลังมีใครมาสนใจหรอกกูแม่งกูดูหนังดูหนังอย่างนั้นป่ะครับพี่หลาครับเล่นเถอะของเขาเบื่อแล้วกูว่าเดี๋ยวยังไม่จบเนี่ยเขาโห่ได้แล้วทีนี้ผมพูดถึงว่าคือพี่หลาเนี่ยเป็นยุคบุกเบิกในการเล่นกีตาร์พี่หลาฝึกฝนยังไงพี่หลาเรียนรู้ยังไงครับในตอนที่เริ่มเป็น VIP แล้วรับพัฒนาเทคนิคในการเล่นไม่ต้องถามผมแล้วผมไม่รู้พี่ฝึกยังไงกะเพลงก็ฟังอะฮะก็คือฟังแล้วก็แกะฟังจากเล็กสมมุติอย่างเพลง Highway Star เราต้องเล่นเพลง Highway Star คือถ้าเด็กสมัยนี้เนี่ยจะเล่นเพลง Highway Star อย่างแรกนะครับเข้า YouTube Highway Star กด Highway Star ปุ๊บ How to play Highway Star Highway Star version ไหนมีให้ดูเป็นร้อยเลยไม่มีสมัยนั้นไม่มีใช่ไหมครับไม่เคยเห็นและพี่ก็คือต้องฟังจากแผ่นตอนนั้นพี่เล่นเพลงของ Deep Purple เคยเห็นหน้าตา Deep Purple มั้ยยังครับยังเลยดีปะเหรอไม่มีดีปะเหรอก็มีปกก็คือดูในปกอยากปกอัลบั้มมาดูในตู้เพลงเอาและ
ก็คือกะอย่างเดียวเลยพี่ใช้ความชำนาญใช้หูพูดง่ายๆ play by ear อย่างเดียวเลยใช่ไหมครับ play ear ครับทั้งวงเลยพี่มงพี่มันก็เดาก็เดาเอาว่าเฮ้ยกองมันต้องเป็นอย่างนี้นะทำมาดูตอนนี้แม่งไม่ใช่สักอย่างแต่ก็โทษทีก็ทำมาหาแดกว่าได้ป่านเนี่ยก็ไม่เห็นไม่ไรเลยก็คือใช้ประสบการณ์ใช้ความสามารถส่วนบุคคลเอาตรงนั้นเฉพาะกิจเอาตรงหน้าให้จบให้จบสิ้นเอาเฉพาะหน้าให้มันอยู่พี่พูดเท่าเอาตรงเฉพาะหน้าให้มันอยู่สำหรับพี่นะครับเอามันเป็นช็อตๆไปแกะตรงนี้มาตีตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยดีไม่ดีเดี๋ยวพี่หลานพี่แปงเขาคอมเมนต์เองอ๋อแล้วก็เน้นเรื่องเสื้อผ้าเรื่องอะไรเอาเอาเรื่องเสื้อผ้านี่ต่างคนต่างดูแลตัวเองอยู่แล้วโอเคครับแล้วที่พอเริ่มไปเล่นต่างประเทศนะครับไปเล่นเยอรมันก่อนแล้วเห็นบอกต้องมีไปเล่นสแกนดิเนเวียเห็นไปถ่ายรูปเล่นเยอรมันอันนั้นคือไปทัวร์ที่ยุโรปเลยนานไหมครับพี่มีอังกฤษก็ไม่ได้ไปเพราะว่าวีซ่าไม่ได้เวิร์กประมิดไม่ยอมนอกนั้นได้หมดพร้อมเลยไม่ได้เล่นที่อังกฤษอังกฤษไปเป็นเกาะไงมันต้องข้ามไปมันเขาไม่ให้ฝรั่งเศสก็ไม่ได้ได้ออสเตรียสวีเดนนอร์เวย์สวิตเซอร์แลนด์เยอรมันคือตอนนั้นมันเป็นเชงเก้นวีซ่ายังไม่มีนะยังไม่มีมากยังไม่มีต่างก็คือประเทศไหนแต่เล่นได้เพราะ work permit ออกมาให้ได้มี work permit อะไรเรียบร้อยเลยผู้จัดการทำให้พี่เล่นที่ประเทศไหนบ้างครับไหนนะฮะพี่มันนะเดี๋ยวผมขอถามพี่แหลมดีกว่าครับพี่เล่นที่ประเทศไหนบ้างครับศูนย์กลางอยู่เยอรมันครับศูนย์กลางอยู่เยอรมันงานอยู่เยอรมันครับก็คือพักที่เยอรมันเลยจะมีบริษัทจัดส่งเขาจะจอยกับแถวสแกนดิเนเวียก็ที่เดนมาร์กแล้วก็นอร์เวย์แล้วก็สวิตเซอร์แลนด์ที่แถวๆใกล้ๆซูริกที่ลาปัสเวลแล้วก็เขาจะจอยกันไปไหนก่อนอะไรเงี้ยเขาก็จะจัดทัวร์ให้เราเลยจัดส่งตลอดครับเราก็มีหน้าที่ไปเล่นเหมือนวงที่เขามาเล่นไม่ว่างมีงานตลอดโอ้โหครับแล้วผมขอถามเรื่องรายได้นิดหนึ่งตอนนั้นรายได้ดีกว่าอยู่เมืองไทยไหมครับเยอะนะเยอะเป็นแสนๆนะคนเนี่ยผมรับน้อยเนี่ยเยอะๆเยอะใช้จ่ายแต่เด็กหนุ่มๆมานะซื้อเสื้อผ้าทำนู่นทำนี่ดูแลผู้ชายไปพี่พูดเข้าใหม่ดิครับพี่บอกว่าดูพี่บอกดูแลผู้ชายหมายความว่าพี่ขยายความให้ทุกคนเข้าใจผิดแต่ผมไม่รู้ด้วยนะให้ผิดเถอะอูชอบโอเคแล้วเล่นอยู่นานไหมครับเล่นอยู่ต่างประเทศว่าใช้เวลาประมาณ10ปีผมย้อนกลับอีกผมไปนอร์เวย์อีก2ปี10กว่าปีทั้งหมดคืออยู่เล่นดนตรีที่เมืองนอกนี่10กว่าปีครับโอ้โหเครื่องมันเยอะพี่แหลมเขาซื้อเครื่องซื้ออะไรเยอะที่เรื่องของใหม่พี่ครับขอเล่นเยอะพูดพี่แหลมเนี่ยซื้อเครื่องเอฟเฟกต์อะไรเยอะเพราะที่นั่นมันมีของใหม่ๆเข้ามาก็ซื้อพวกเราเดินซื้อเครื่องกันเยอะก็คือลงทุนกับอาชีพของเราใช่ไหมครับเล่นอยู่10กว่าปีครับนะครับและกลับมาเมืองไทยครับเห็นเมื่อกี้ตอนก่อนงานเริ่มเรามีภาพการเล่นที่โลกดนตรีตอนปี2525โอ้เนี่ยกลับมาจากเยอรมันนั่นน่ะอันนี้กลับมาจากเยอรมันโลกดนตรีนั่นกลับมาพักผ่อนแล้วพี่เที่ยวกันรู้สึกกลับมาฮอลิเดย์แล้วกลับอีกอ๋อคือตอนนั้นยังไม่ได้กลับมาอยู่เมืองไทยยังไม่กลับมาเล่นเข้าไปเล่นที่โลกดนตรีแล้วกลับไปเล่นเยอรมันต่อตอนนั้นมาฮอลิเดย์ได้อยู่2อาทิตย์ออกมาเล่นเมืองไทยอยู่2อาทิตย์แล้วก็กลับไปต่อนะถูกนะใช่ถูกต้องไม่ถูกไม่เป็นไรรู้กันสองคนพี่ช่างไม่ได้นะพี่นี่เขาบันทึกแล้วเขาไปออกยูทูบตบปาดโลดเนี่ยก็มันก็แตกแล้วไม่แน่วันนี้ไม่พ้นเลยมันจำผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วแล้วพอกลับมาเมืองไทยแล้วพี่ไปยังไงต่อครับก็ทำวงด้วยกันก็อยู่เพื่อเป็น VIP เป็นพัทยาไม่เป็นวงแหลมมอริสันแล้วเป็นแหลมมอริสันคือตอนนั้นไม่มีแล้วไม่มีคัมไม่มีอะไรเป็นแหลมมอริสันเหลือพี่กับพี่แหลมสองคนก็เล่นด้วยกันชื่อวงแหลมมอริสันอ๋อครับแล้วทำไมไม่มีชื่อเอกมันโปะปะอยู่ด้วยล่ะพี่พี่ขอเข้าไปไปพี่ลูกศิษย์พี่กุฏิโอ้โหแล้วเล่นที่ไหนครับเล่นที่ไหนพัทยาร้านร้านเกรดด้วยความดีงามอ่ะเกรดอ๋อแล้วตอนนั้นบรรยากาศเป็นไงครับตอนนั้นประมาณปีพ.ศ.2000ตอนนั้นพัทยาไม่มีล็อกไม่มีดนตรีนะพี่แหลมไม่ไปปลุกบั่นเพราะอะไรครับจะบอกให้นะบาทขอยุ่งหน่อยครับครับพัทยานะล็อกเกิดได้เพราะพี่แหลมจากวันนู้นจนถึงวันนี้วงล็อกเทียบพัทยาสมก่อนไม่มีวงล็อกไม่มาดูก็คือมีวงเดียวที่เล่นล็อกเราวงแรกไม่ใช่มีวงแหลมบริสันเอาวงแหลมบริสันโอเคอืมและล็อกถึงจะเริ่มแล้วตอนนั้นพัทยาเป็นไงเหมือนปัจจุบันไหมพี่ยังไม่เยอะเท่านี้นะถนนสายเดียวเลยนะถนนสายสองยังไม่ขี้ฝุ่นอยู่เลยถามพี่แหลมพอดีเราไปเช่าบ้านกันนะขี้ฝุ่นยังเต็มหมดเลยปี84ปี1984เฮ้ยถึงไหมไม่รู้ดิพี่ประมาณนั้น
จำได้ว่าก่อนออสเตรเลียออกมาหอฟางหลังสองก่อน2ปีพี่จำได้พี่ไปเล่นเขาหลัง2ปีนั้นก็คือก่อนที่ป้อมออกบ้าหอฟางสองปีฟางออกปีอะไรจำไม่ได้นะแต่เราเล่นกัน2ปีก่อนบ้าหอฟางแล้วพี่ป้อมก็ไปเล่นพี่ป้อมต่อเล่นกับอัศนีต่อไม่รู้ภาษาอะไรต้องจำไม่ได้น่าจะ8กว่านะพี่นะ82 83ภาษาฝรั่งนะอ๋อครับครับครับโอเคแล้วพอก็เล่นประจำอยู่พัทยามาตลอดเลยโอ้ในทุกวันอือหือก็เจอเล่าหน่อยสิพี่ครับก็อยู่พัทยาครับทุกปัจจุบันนี้ก็อยู่พัทยาครับเล่าหน่อยพี่เจอใครไมเคิลโอ้โหเจอศิลปินเจอใครบ้างครับพี่ระดับโลกเพียบเลยไมเคิลแจ็คไมเคิลเชงเกอร์ไมเคิลเชงเกอร์มาจามด้วย UFO มาอยู่พี่แหลมเลย2วันรูปยังมีอยู่เลยถ่ายรูปกับพี่แหลมกับพี่เล่นอยู่กินทอนอยู่ด้วยมาอยู่กับพี่แหลมชอบพี่แหลมมากๆเดี๋ยวขอยกย่องเลยจริงแล้วก็มือกีตาร์ของวง UFO สโคเปียนเจอที่พัทยาก็มาดูวงเราเล่นชื่ออะไรครับพี่ชื่อKlaus แต่ก่อนมันสโคเปียนยังไม่ดังเลยมันมาดูวงเล่นที่Mythic Camp อะไรสักอย่างที่เยอรมันชอบพวกเรามันบอกมันสโคเปียนเลยยังมึงรู้จักมันเลยแต่หลังถึงมันรู้ว่าดังตอนนั้นยังไม่ดังนะมันมาดูพี่แหลมแล้วก็ไอ้ไมเคิลเชงเกอร์ก็ชอบพี่แหลมตอนไมเคิลเชงเกอร์มานี่ดังยังครับดังไมเคิลเชงเกอร์ดังแล้วเขาไม่ได้กรุงเทพไงแล้วเขาไม่ยอมมากรุงเทพไปพัทยาแล้วมาเจอพี่แหลมเล่นติดเลย2วันมานั่งดูตลอดคือไปเล่นด้วยพอไปจามด้วยล็อกบัตทอมเพลงเดียวโซโล่เป็นชั่วโมงถามท่านมาพี่แหลมตีแล้วตีอีกเมื่อยแล้วเมื่อยจะเลิกวะแกมันยังไงแกสนุกแกเพลงเดียวล็อกบัตทอมจริงเหรอครับจริงเป็นชั่วโมงไม่ยอมเลิกแกมันน่ะแล้วโอ้โหกูพี่แหลมจะตายได้พี่แหลมก็ตีขอบกูพี่เมื่อยพี่เคลื่อนขาโลกเหรอโอ้โหตายแล้วเพราะอะไรครับโอ้โหแกมันมากพี่แต่นักตีนิสัยดีเนาะน่ารักแดกไหม BP โอ้โหครับแล้วก็เป็นหลานมอริสันกันมาตลอดใช่ครับหลังๆพี่มันก็ยากวงไปเล่นของพี่มันเองครับพี่มันกับป๋าป้อมโอ้โหพี่อ้อมอัศดีดังออกเองก็รู้อ๋อตอนนั้นพี่มันไปทัวร์กับป๋าป้อมอัศนีพี่มาเข้าวงอัศนีพี่ทำวงมิติก่อนพอมิติกำลังดังกำลังจะรุ่งอัศนีมาช้อนวงไปเล่นกับเขาช้อนทั้งวงเลยไปแบ็กอัพเขาครับเป็นบ้าฟ้าแล้วก็เล่นด้วยกันมาอีก10ปีครับเพราะนั้นตอนนั้นพี่มันก็ไม่ได้เล่นกับพี่หลามแล้วก็เลยท้าเล่นแหลมบริษัทที่มาจากเยอรมันด้วยกันไงแล้วก็ตอนนั้นก็เจอกันแจมกันตลอดแจมกันเรื่อยๆเดี๋ยววันนี้ก็จะแจมกันใช่ไหมครับครับวันนี้แจมแล้วเนี่ยไม่แจมกลับบ้านเลยก็ได้อันนั้นถามคุณฟ้าหรือว่าน้องฟ้าจ่ายแล้วเพย์เมนต์เพย์แล้วเรียบร้อยกลับเลยกลับเลยได้กลับบ้านกันเดี๋ยวโลกแตกสุภาพและเล่นกันซะหน่อยไหมครับดีไหมครับจังเอาเด็กรถครับดูอะไรนะครับโอ้โหครับพี่หลานจะร้องจิมมอริสันก่อนสักเพลงนะครับจิมมอริสันนะครับ You know that it would be unto out Light My Fire นะ Light My Fire Light My Fire นะครับเนี่ย Light My Fire นั่นเอกมันนั่นคือพี่หลานก็จะเดี๋ยวมีวงของพี่หลานก่อนเอาแล้วนะครับหรือผมใจร้อนนะจะนะครับเอาจริงแล้วจริงแล้วเอาจริงเอาเลยเอาที่เป็นอะไรเดี๋ยวดิเอกมันนี่ร้านแม่ไฟเลยเก็บไม้จ้ะเก็บไม้ก่อนนะขอบคุณมากนะครับแหมที่ให้ความใจกับพวกเราสวัสดีครับขอบคุณมากครับเราจะเสนอเพลงครูเลยนะครับชื่อเพลง Night in Bangkok หรือว่าเพลง Parisian Walkway นะครับเอกมันตัว1 2 3Thank you.
ยาลูกขึ้นมาด้วยแต่ทางพัทยาเอาลูกขึ้นมาด้วยให้อาจารย์แรมร้องเพลงให้ฟังบ้างดีกว่านะฮะเสียงดังๆเลยนะครับอาจารย์แจมใช่ไหมแจมใช่ไหมแจมยังเอาไมค์เอฟเฟคเนี่ยนะไมค์เอฟเฟคเนี่ยนะเอาเสียงรอๆหน่อยเอฟเฟคยังพร้อมยังยังไม่มาใช่ไหมรุ่นKnows what it's like to be the bad man, to be the sad man. Behind the eyes, no one knows what it's like to be hated, to be faded, telling only lies.That's never free. No one knows what it's like to feel this feeling like I do. And I bring you. No one backs his heart or their hammerPainful, can't show blue. But my dreams, they are the same. As my conscience seems to be, I had a birth so lonely. My love is virtual.It's never free.
อาจารย์บอกยังไม่เอาจริงนะฮะสาวเช็คเฉยๆเดี๋ยวก่อนให้ปานมันนี่ต้องบึ้บๆแล้วครับแล้วก็นี่เป็นอีกหนึ่งบทเพลงนะครับที่อาจารย์เคยสร้างชื่อเสียงไว้ตลอดแล้วก็ยังเป็นบทเพลงถึงแม้ว่าจะโคเวอร์ของ The Who มานะครับก็เป็นบทเพลงที่ประทับใจคุณผู้ฟังตลอดไปนะครับเดี๋ยวมาฟังไฮไลท์นะฮะระหว่างอาจารย์กับเอาจริงนะครับเพลงนี้แนะนำเอกมาเลยนะครับอ้าวเอามาแนมเบอร์1 2 3 4Bam-ba-lam, red bell on the shine. Bam-ba-lam, a damn thing all wild. Bam-ba-lam, a fella wasn't on a mind. Bam-ba-lam, a damn thing all wild. Bam-ba-lam, say, oh, Black Betty. Bam-ba-lam, oh, Black Betty, Bam-ba-lam.
ับเชิญเอกมันโคงพันทองเอกมันนะครับแหมวันนี้เสียงดังๆอีกครับสุดฤทธิ์สุดเดชอย่างเจ๋งอยู่แล้วที่เห็นข้างหลังที่เดินเข้ามานี่ก็เห็นพี่มันเป็นไอดอลเหมือนกันนะครับก็เปรียบเสมือนเป็นลูกศิษย์พี่มันกับคุณใต้ไฮร็อกครับมือกลองครับThank you.
จะมีริฟอยู่ท่อนท้ายจะเป็นเพลงของบาชนะครับเป็นในแนวคลาสสิกผมคิดว่าคงอาจจะเป็นช่วงสัมภาษณ์ช่วงที่2ใช่ไหมครับอาจารย์หรือว่าจะฮะเดี๋ยวอาจารย์ปาดบอกให้เล่นอีกเพลงนะฮะเพราะเดี๋ยวเรายังจะมีศิลปินอีกหลายท่านและรวมทั้งคนที่
ที่อาจารย์ปาก็บอกว่าเป็นอาจารย์โอฬารมาด้วยนะครับอาจารย์โอ้อาจารย์โอฬารผมใจใช่ไหมอาจารย์ปาแล้วก็มีใครกันศิลปินใจคนนี้เดี๋ยวฟังอาจารย์โซโล่ในแนวของคลาสสิกบ้างนะครับBeethoven number
ที่มาเป็นไอดอลและเป็นลูกศิษย์อาจารย์เอกมันคุณใต้ไฮร็อกครับอาจารย์แหลมมอริสันนะครับช่วงต่อไปขอเชิญอาจารย์ปรารถนานะครับ